วันนี้ค่ะจะมาพูดถึง beauty product นะคะของปี2015ที่ผ่านมานะคะว่าชอบอะไรบ้างนะจ๊ะจริงๆแล้วหมวดนึงเนี่ยอาจจะมีชอบหลายตัวเพราะว่าแบบตัดสินใจไม่ได้จริงๆนะว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่คัดมาเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆนะคะอันนี้คือแบบไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้แล้วก็ชอบนะคะก็เลยเอามาจัดหมวดหมู่แล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาที่หมวดแรกกันก่อนดีกว่านะคะหมวดแรกเนี่ยขอเป็นอุปกรณ์นะคะที่เอาไว้แต่งหน้านะก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการลงรองพื้นให้เรียบเนียนนั่นก็คือตัวนี้เลยเต้เด้เจ้าฟองน้ำไข่นะคะจาก Beauty Blender นั่นเองคืออีฟเนี่ยชอบมากนะคะใช้มาตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่มันยังไม่เข้าไทยนะคะที่แบบอีฟเรียนแต่งหน้าเพื่อนนะคะแล้วก็ครูเขาบอกว่าเนี่ย Beauty Blender แบบมันดีมากนะยูแบบต้องลองอะไรอย่างงี้ก็เลยตะเกียกตะกายไปหามานะคะก็มีอยู่ด้วยกันเท่านี้นะคะคือแบบใช้แล้วมันดีจริงๆอ่ะมันเป็นฟองน้ำที่เนื้อเขาจะแบบไม่แน่นมากนะคะมันจะนุ่มแล้วก็บางเบาแล้วก็มันจะไม่กินเนื้อรองพื้นมากนะคือรองพื้นเนี่ยมันก็จะติดอยู่แค่ผิวข้างนอกนะคะคือมันจะไม่ได้ซึมลึกเข้าไปในเนื้อของฟองน้ำซึ่งมันทำให้ไม่เปื้อนผลิตภัณฑ์แล้วมันก็เกลี่ยง่ายเบลนง่ายแล้วก็แบบทำให้รองพื้นเรียบเนียนจริงๆนะคะนะอันนี้คือในกลุ่มของอีเองนะคะแล้วก็มีอีกที่เป็นอันเล็กอันจิ๋วพวกอันจิ๋วนี่ก็จะเอาไว้แบบกดตามรอยสิวหรือว่าตามซอกจมูกอะไรพวกนี้นะคะที่มันอันใหญ่มันเข้าไม่ถึงอะไรแบบนี้แล้วก็ต่อมานะคะเป็นแปรงแต่งหน้าค่ะแปรงแต่งหน้าเนี่ยที่อีฟใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็ราคาแบบไม่ได้ขุดเลือกขุดเนื้อมากจนเกินไปนะคะคือของ Brush Tool เองนะคะในเซตอันนี้เป็นเซต10ชิ้นของเขาแต่อีฟแอบใส่แปรงอื่นที่ชอบเอาไว้ด้วยก็จะมีนี่นะมันในเซตของเขามันก็จะมีแปรงอันใหญ่นะคะไว้แบบปัดตัวปัดอะไรพวกนี้แล้วก็แปรงปัดแป้งนะคะเป็นแบบขนจะฟุ้งๆหน่อยคืออันนี้ขนเขานุ่มนะคะเป็นขนสังเคราะห์ขนนุ่มแล้วก็สามารถจิกสีเครื่องสำอางได้ดีอะไรแบบนี้แล้วก็แปรงปัดแก้มของเขาก็แบบว่าขนาดกำลังดีนะคะเวลาปัดแล้วเนี่ยมันก็จะได้สีที่นวลๆ นะมันจะแบบไม่ได้เข้มแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะคะอันนี้ก็แบบแปรงคอนทัวร์นี้แปรงลงรองพื้นนะเป็นหัวแฟลตคาบูกินะคะเอาไว้แบบเกี่ยรองพื้นให้มันเนียนนะแล้วมันก็ไม่เป็นเส้นด้วยนะคะแล้วก็มีแปรงแต่งตานู่นนี่นั่นต่างๆเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นแปรงของไม่เกี่ยวกับบลัชทูอันนี้เป็นแปรงของ L'Oreal นะคะมันจะอันนี้ชอบใช้มากใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้าเลยนะมันจะเป็นแปรงเบลนด์ที่หัวจะฟุ้งๆแบบนี้นะคะคือมันสามารถเข้าเบ้าตาของอีฟได้พอดีแล้วก็เอาไว้แบบเบลนด์สันจมูกแบบไลท์ดั้งอะไรอย่างนี้ก็แบบกำลังดีคือเป็นแปรงที่ดีมากๆนะคะหัวฟูๆแบบนี้แต่ว่าอันนี้อีฟไม่แน่ใจว่า L'Oreal เขาได้ทำขายหรือเปล่าเพราะว่าอีฟได้มาจากที่ไปประกวดแต่งหน้ากับเขามานะคะแล้วก็ได้เข้ารอบเขาก็เลยให้อันนี้มานะคะแล้วก็แปรงของเมลินดานะคะเมลินดาที่ชอบก็จะเป็นอันนี้นะคะอีฟเอาไว้ทากับเจลไลเนอร์กระปุกนี้นะคะแปรงเล็กๆอันนี้ของเมลินดาอันนี้ก็เป็นแปรงที่ชอบนะคะแล้วก็แปรงเบลนด์นะคะถ้าของ Royal หาซื้อไม่ได้นะคะแปรงเบลนด์อันนี้ของ Magic นะคะมีร้านขายอยู่ที่ Platinum อันนี้เป็นแปรงเบลนด์ที่แบบดีมากเขาจะไม่อีว่าไม่น่าใช่ขนสังเคราะห์น่าจะเป็นขนสัตว์นะแต่ว่าแบบคือขนเขานุ่มนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาฟูแบบเนี้ยมันแบบเบลนกระบอกตาได้ดีมากนะแล้วก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแบบกำลังดีนะคะแล้วก็ที่ดีมากอีกอย่างนึงของ Brush Tool นะก็คือแปรงทาลิปสติกแปรงทาลิปของเขาเนี้ยดีมากนะคะแบบสามารถเกลี่ยสีลิปสติกได้เรียบเนียนแล้วก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปขนแปรงไม่แตกตัวง่ายนะคือใช้แบบถูรูถูกลางมากมันก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยส่วนถ้าใครที่ไม่อยากได้เซตใหญ่นะคะอยากได้แค่แต่งตาอะไรเงี้ยอีฟก็แนะนำเป็นของโซอีวานะคะที่ใช้มาก็เซตเนี้ยก็เป็นอีกเซตนึงที่ดีนะแบบมันมีครบอะแล้วก็ขนาดของมันเนี้ยก็กำลังดีนะคะมันจะมีทั้งหมด12ชิ้นมันก็จะมีแต่แปรงเบลนแปรงนู่นนี่นั่นนะคะแปรงหัวตัดแปรงทาคิ้วอะไรพวกนี้นะถ้าใครจะลงทุนแปรงแต่งตาแต่ว่าไม่อยากได้ที่มันแบบแพงโอเวอร์จนเกินไปนะคะก็แนะนำเซตนี้ก็ประมาณ 2-3 พันนะคะแต่ว่ามันใช้ได้นานมากส่วนเวลาไปต่างจังหวัดนะคะหรือต่างประเทศเนี่ยอีฟก็จะพกอันนี้ไปชิงอันนี้เป็นของซุปเปอร์มัมนะคะของซุปเปอร์มัมเนี่ยมันโอเคเลยอ่ะมันเป็นเซตที่เราพอใช้อ่ะพกไปก็พอใช้มีตั้งแต่แปรงแบบปัดแป้งนะคะมันจะเป็นหัวแบนๆแบบนี้ซึ่งมันสามารถทาแป้งได้ดีทาเป็นแบบนี้แล้วก็แปรงปัดแก้มอันนี้คือดีมากด้วยความที่หัวแปรงเขาเป็นสามเหลี่ยม
เห็นไหมมันทำให้เวลาที่เราปาดแบบเนี้ยมันสามารถเข้าหน้าแก้มตรงนี้เราได้พอดีอ่ะเออแล้วมันทำให้สีที่ออกมาเนี่ยสวยนะคะแล้วก็ไม่เบลนแบบใหญ่จนเกินไปอะไรแบบนี้มันก็จะอยู่แค่แบบหน้าแก้มของเรากำลังดีส่วนตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นหมวดน้ำหอมบ้างนะอีไม่เคยพูดถึงน้ำหอมเลยคือปกติเนี่ยอีเป็นคนแพ้น้ำหอมนะคะแบบที่ฉีดแล้วพวกนี้แบบว่าจะเป็นบอดี้มิสหรืออะไรก็ตามเนี่ยฉีดแล้วปุ๊บจะผื่นขึ้นทันทีโดยเฉพาะตามคอตามตรงหน้าอกตรงเนี้ยนี่ก็ยังเป็นอยู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นผื่นอะแล้วอีฟก็เลยไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมเท่าไหร่เพราะว่าแพ้นะคะเวลาฉีดก็คือต้องฉีดใส่อากาศแล้วก็เอาตัวปรึบๆก็ไปเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้แทนนะคะจะไม่สามารถฉีดลงไปตรงๆได้แต่ก็แบบเวลาที่เราไปข้างนอกไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากให้แบบเรามีกลิ่นหอมใช่ไหมด้วยอากาศบ้านเราที่มันร้อนแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบมีกลิ่นเหงื่อหรืออะไรบ้างมันก็ทำให้เราไม่มั่นใจเนาะที่ลองใช้มาแล้วแบบชอบนะคะก็คือตัวนี้ของเอสเต้นะคะ Modern Mousse Le Rouge ตัวใหม่อันนี้กลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากจะเป็นแบบกลิ่นฟลอรัลแล้วก็ตามด้วยฟรุตตี้มาตามมาแบบนี้หรือว่าถ้าใครที่ชอบฟรุตตี้เขาบอกว่าจะได้กลิ่นฟรุตตี้ก่อนแล้วตามด้วยฟลอรัลนะคะแต่ว่าคือมันแปลกดีแบบพี่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้กลิ่นนำที่ไม่เหมือนกันนะถ้าใครชอบฟลอรัลก็จะได้กลิ่นฟลอรัลก่อนตัวขวดเขาแบบน่ารักมากแบบมีโบตรงนี้นะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นหมวดของงานผิวกันบ้างนะจ๊ะก็เริ่มกันที่ตัวไพรเมอร์นะคะที่ชอบที่สุดนะก็คือนี่เลยอิลามัสก้านะคะอันนี้เป็นแมตต์เวลมันจะเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยควบคุมความมันอำพรางรูขุมขนเหมาะสำหรับผิวมันนะคะนี่นะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็ต้องเอาไม้พายของนางเนี่ยตักลงไปนะคะมันอาจจะไม่ได้คุมมัน 100% นะหน้าก็จะมีฉ่ำๆบ้างในตอนกลางวันที่ร้อนๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผิวสมูทขึ้นลื่นขึ้นนะคะแล้วมันก็ทำให้การเกลี่ยรองพื้นง่ายขึ้นอีกตัวนึงนะคะที่ราคาถูกและดีนะคะนั่นก็คือตัวนี้ของเซซาเน่ตัวเนี้ยเป็นเมคอัพเบสที่เป็นเนื้อสีชมพูแล้วก็ทาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วมันก็ช่วยควบคุมความมันประมาณนึงนะคือใช้แล้วอ่ะก็สามารถไม่เป็นคราบแล้วก็หน้าแบบไม่ได้มันเยอะมากนะคะเหมาะที่เอาไว้แบบทาตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นหรือว่าทาตัวนี้แล้วก็ทาตามด้วยรองพื้นก็ได้นะคะมันก็แบบมันเป็นเบสอะมันทำให้ผิวหน้าเราดูโอเคขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้รองพื้นแล้วเนี่ยก็ไม่หมันไม่เป็นคราบต่อมาเป็นโหมดแป้งกันบ้างนะคะแป้งเนี่ยก็แป้งฝุ่นก็ยังเฉยๆอยู่นะคะก็ใช้อะไรก็ได้นะจริงๆไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเมื่อต้นปีนะคะมาเจอตัวนี้ค่ะของโคโค่บรองนะอันนี้มันเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งแต่ว่าด้วยเนื้อมันเนี่ยอีเพิ่งทำรีวิวตัวนี้ไปเองคือเนื้อมันดีมากอะคือมันจะมีความแบบเงาเงานิดหน่อยเวลาที่ทาแล้วเนี่ยหน้ามันก็จะดูฉ่ำดูเงานะคะแต่ว่าไม่มันนะมันก็จะช่วยแบบควบคุมความมันด้วยนะคะเราสามารถใช้เซตรองพื้นได้ถือว่าเป็นแป้งอัดแข็งที่ดีตัวนึงเลยนะแล้วก็แบบราคาไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปนะคะส่วนตัวต่อมานะคะแป้งผสมรองพื้นกันบ้างดีกว่าแป้งผสมรองพื้นในปีนี้นะอีฟขอยกให้ตัวนี้ Bobbi Brown นะคะ Skin Weightless คืออีฟใช้มานานมากแล้วอ่ะด้วยความที่เนื้อแป้งเขาอัดมาแน่นมากนะคะใช้มาทั้งปีเลยนะเพิ่งยุบไปเท่าเนี้ยแต่อีไม่ได้ใช้ทุกวันไงก็ใช้ซับไซส์เติมบ้างนิดหน่อยนะคะคือมันแบบเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นที่ดีมากนะแล้วก็มันไม่มันไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็แบบผิวมันใช้ได้ผิวแห้งก็ใช้ได้นะมันให้ความรู้สึกบางเบาไม่หนาเตอะแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหโบกแป้งมาอะไรแบบนี้มันจะเนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยนะคะเหมาะสำหรับวันที่เรารีบๆนะทาเบสแล้วก็ทาแป้งตัวนี้นะคะโอเคค่ะตัวต่อมานี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยนะคะตัวนี้แป้งตลับจิ๋วนี้นั่นเองนะคะจาก1028ค่ะอันนี้เป็นแป้งอัดแข็งคุมมันนะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งคุมมันก็เหมาะที่จะเอาไว้เติมระหว่างวันคืออีฟชอบเอาตัวเนี้ยพกติดกระเป๋าไว้พกแบบไว้ทาเติมระหว่างวันเพราะว่ามันตลับเล็กน่ารักแล้วมันก็สามารถควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องสำอางเป็นคราบนะคะต่อมาเป็นโหมดของรองพื้นกันบ้างนะคะคือรองพื้นเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกจริงๆว่าจะให้ตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะคะระหว่าง2ตัวนี้ระหว่าง Dior Nude Air นะคะกับUrban Decay Naked Skin 2ตัวนี้คือแบบมันเป็นรองพื้นที่บางเบานะคะไม่หนาคืออีฟแบบจะชอบรองพื้นที่บางเบาไม่หนาแบบให้มันเห็นรอยเห็นอะไรบ้างก็ได้คือแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเนียนกริบแบบปิดทุกตารางนิ้วของรูขุมขนของผิวเลยขนาดนั้นคือชอบรองพื้นที่มันยังสบายผิวอยู่นะคะตัดสินใจไม่ได้จริงๆว่าให้ตัวไหนแต่ว่ามันดีพอๆกันนะแต่ว่า
ตัวเนี้ยจะควบคุมความมันได้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้จะไม่คุมมันนะคะจะแบบได้ผิวฉ่ำๆส่วนตัวนี้ก็จะได้แบบบางกว่าแต่ว่าแมตต์กว่านะสองตัวนี้ก็เลือกเอานะคะว่าใครสภาพผิวแบบไหนถ้าผิวแห้งก็แนะนำตัวนี้มากกว่าถ้าผิวมันก็แนะนำตัวนี้มากกว่างานผิวต่อมานะคะก็คือคุชชั่นนั่นเองไม่พูดถึงคุชชั่นคงไม่ได้นะคะปีนี้นี่เป็นปีของคุชชั่นมากๆนะคะจริงๆไงอิฟใช้คุชชั่นเยอะมากนะคะแต่ที่ชอบเนี่ยก็คือรุ่นนี้ของ The Face Shop นะคะเป็นรุ่น Oil Control รุ่นนี้เนี่ยมันจะควบคุมความมันได้ดีนะคะแล้วก็ปกปิดกลางๆแบบว่าไม่ได้ปิดมิดจนผิวไม่ได้หายใจนะคะอันนี้ใช้มาตลับที่2แล้วอะคือมันดีมากมันเร็วดีนะคะมันมีแบบกันแดดด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแบบมันให้ความเป็นผิวเป็นธรรมชาติแล้วก็สีมันเข้ากับผิวดีนะคะรุ่นนี้ส่วนคุชชั่นอีกตัวนะคะที่ชอบนะอันนี้เป็น CC คุชชั่นนะของ Siska อันเนี้ยดีมากๆอันเนี้ยมันจะฉ่ำกว่าของ The Face Shop เมื่อกี้นะคะเอาไว้วันไหนที่แบบอยากหน้าฉ่ำๆก็จะใช้ Siska ตัวนี้นะปกปิดกลางๆพอๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันให้ความที่แบบเป็นผิวแล้วก็ดูเงามากกว่าส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นคุชชั่นที่พิเศษมากๆนะคะอันนี้เป็นของ Laneige นี่นะคะมันก็จะแบบจะเงาๆอ่ะคือตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่เงามากนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ทำให้ดูหน้ามันจนเกินไปนะก็เป็นตัวนึงที่แบบควรจะมีติดไว้นะคะอีกว่ามันน่ารักแล้วมันก็ใช้ง่ายแล้วก็ดีด้วยนะมากันที่คอนซีลเลอร์บ้างนะคะที่ชอบนะคะก็คือตัวนี้ของโซลานะคะ Primer Tint Concealer อันเนี้ยคือเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถูกและดีแล้วมันก็อาจเอาจริงนะมันอาจจะไม่ได้เนื้อหนาปกปิดเนียนกริปสนิทขนาดนั้นแต่ว่าในความรู้สึกของอีฟอีฟว่ามันโอเคสำหรับผิวอีฟแล้วอีฟไม่ได้ต้องการแบบปกปิดอะไรหนามากนะคะตัวนี้เนี่ยปกปิดแบบกลางๆอ่ะแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายเบาบางนะคะแล้วก็ทาแล้วไม่โบ๊ะคือแบบแทบไม่รู้เลยว่าแบบโบ๊ะมาอะไรแบบนี้คือเนื้อแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยประมาณ200เองอะหมดต่อมานะคะมาต่อกันที่คิ้วบ้างคือจริงๆแล้วคิ้วในปีนี้เนี่ยมันเยอะมากนะคะจนจริงๆแล้วอีฟก็สามารถใช้ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าที่ชอบเป็นพิเศษก็คือว่าชอบที่มันเป็นปลายดินสอที่มันเรียวเล็กนะคะเป็นแท่งเล็กๆแบบนั้นจะชอบมากเพราะว่ามันสามารถเขียนง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเขียนแล้วคิ้วมันดูเรียวแล้วก็ดูสะอาดกว่าที่เป็นดินสอหัวใหญ่ๆเนาะส่วนที่เป็นแบบเจลนะคะหรือว่าที่เป็นแบบครีมเขียนคิ้วเนี่ยนี่นะคะชอบของวินมีเพราะว่าของวินมีเนี่ยมันสีติดทนนะคะแล้วก็อิฟใช้แล้วไม่แพ้นะสิวไม่ขึ้นคิ้วเพราะว่าเคยใช้บางยี่ห้อแล้วแพ้แล้วสิวขึ้นคิ้วแล้วแบบเจ็บมากทรมานมากแต่อันนี้คือแบบไม่เป็นนะคะแล้วก็หลอดนึงอ่ะใช้นิดเดียวแล้วใช้ได้นานมากๆเลยนะอิฟใช้สีเอเชียนนะคะจะเป็นสีแบบสำหรับผมเข้มนะมันจะออกมันจะไม่ได้ดำสนิทนะมันจะเป็นน้ำตาลแบบอย่างเงี้ยแบบสีเขาไม่ติดแดงอะไรแบบเนี้ยก็เป็นสีที่ใช้ได้ตลอดนะคะส่วนแบบช่วงต้นปีถึงกลางปีที่ยังผมทองอยู่นะอิฟชอบของ Too Faced นะคะอันนี้ Bulletproof Brow นะคะจะเห็นใน How To ตลอดว่าอิฟจะใช้ตัวนี้นะตอนที่ยังผมทองอิฟใช้สีโทปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบสีอ่อนอะและสีเขาไม่ติดแดงไงมันจะแบบอมเทาๆนิดๆอะไรแบบเนี้ยมันทำให้แบบคิ้วเราไม่แดงไม่โดดออกมานะคะถ้าใครที่ทำผมสีแบบสีทองสีอ่อนเนี่ยแนะนำตัวนี้นะหมวดมาที่หมวดต่อไปนะคะเป็นหมวดของตาบ้างดีกว่านะอายแชโดว์เบสเนี่ยชอบอันนี้มากๆของ Too Faced นะคะ Shadow Insurance ตัวนี้เนี่ยดีมากนะคะมันจะทำให้อายแชโดว์ติดทนไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็เปลือกตาเนี่ยไม่มันไม่เหนอะมากจนเกินไปนะคะก็สำหรับคนที่หนังตามันนะก็แนะนำตัวนี้ส่วนอายแชโดว์ที่ชอบนะคะจริงๆแล้วก็ชอบหลายอันแหละแต่ว่าเลือกมาตัวที่อีฟคิดว่าใช้บ่อยนะคะคือเป็นของ Stila ใช้เป็นพาเลตสี Spirit นะคะมันจะมีทั้งสีเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์อยู่ในตลับเดียวกันเป็นสีกลางๆสามารถใช้ทุกวันนะคะแต่งได้ตั้งแต่สโมกกี้ไปยันแบบว่า everyday look ใสๆมีทั้งโทนทองโทนม่วงสีส้มน้ำเงินคือมันครบในตลับเดียวนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ขุดเลือกขุดเนื้อจนเกินไปอะไรแบบนี้ก็เป็นพาเลตนึงที่ชอบมากๆนะคะแล้วก็แบบตลับเขาก็ดูสวยหรูดูดีนะคะแบบเป็นเงาๆแบบนี้ส่วนตัวที่ถูกและดีนะคะแนะนำอันนี้เลย Miss Teen Groove สามารถแต่งได้นะคะเนื้ออาจจะไม่ได้แน่นเท่าของ Stila แต่ว่าด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยมันก็โอเคมากๆนะคะมันก็แบบมีหลายสีให้เราเลือกใช้ตั้งแต่ขาวไปยันทองไปยันโทนชมพูส้มแล้วก็แบบมีแบบเนี้ยอย่างเงี้ยสีที่สามารถเอาไว้เบลนด์ขอบตาได้ดีแล้วก็มีสีดำอะไรแบบนี้นะคะมันก็ครบครันนะคะแต่งได้สโมกกี้ถึง Everyday Look เหมือนกัน
ส่วนใครที่ยังสับสนในการทาตาอยู่นะคะแบบว่าโอ๊ยไม่รู้ว่าจะซื้อแบบตลับใหญ่ขนาดนี้มาทำไมเพราะว่าใช้ไม่หมดนะคะก็แนะนำนะของ Can Make รุ่นนี้ดีมากซื้อมาจากญี่ปุ่นที่ไทยก็มีขายนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นถูกกว่านะคะมันเป็นตลับที่แบบน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นสีที่เขาจัดคู่มาให้แล้วอ่ะไม่ต้องเลือกให้มันวุ่นวายนะอันเนี้ยก็เอาไว้ทาขอบตาแบบเบลนๆหางตาแล้วก็อันนี้ไว้กลางตาอันนี้ไว้หัวตาซึ่งมันเป็นสีที่แบบมีวิงนะคะแล้วก็แบบออกเป็นเนื้อจะเงาๆแบบว่าชิมเมอร์นิดนึงอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแล้วดูดีสีแน่นมากเนี่ยสีแน่นใช้ง่ายนะคะและเนื้อนุ่มด้วยสามารถทาได้ทุกวันอะไรแบบนี้นะแนะนำอ่ะสำหรับคนที่ทาตานะคะแล้วก็แบบมือใหม่ไม่รู้ว่าจะใช้สีอะไรดีนะก็เลือกพาเลตเล็กๆแบบนี้ก็พอที่เขาจับคู่มาให้แล้วส่วนงานตาตัวต่อมานะคะนี่เป็นมาสคาร่าค่ะซึ่งที่ลองมาทั้งปีเนี่ยก็พยายามหาตัวที่มันงัดขนตาอีฟได้ดีที่สุดนะคะก็เป็นตัวนี้ของเคพาเลตนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็คงร้องไห้เหมือนกันนะอันนี้เป็นรุ่นลองเคิร์ลมาสคาร่านะคะมันจะเป็นหัวแปรงที่มันจะโค้งแบบเนี้ยคือเวลาใช้แล้วเนี่ยมันสามารถทำให้ขนตาเนี่ยอยู่ทนตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มันสามารถทำให้ขนตาเรางอนขึ้นอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่แพนด้านะคะแบบโดนน้ำโดนเหงื่ออะไรก็แบบทนมากๆเลยตัวนี้ส่วนอายไลเนอร์นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอายไลเนอร์ดีแทบเกือบหมดทุกยี่ห้อนะคะใช้ได้หมดเลยนะก็ถ้าเป็นตัวเจลไลเนอร์นะคะที่ลองมาแล้วรู้สึกว่ามันทนมากๆแล้วก็เขียนง่ายนะคะก็คือของเมลินดานเองตัวนี้เลยนะคะเป็นเจลไลเนอร์ที่เป็นกระปุกแบบนี้ค่ะมันสามารถเขียนแล้วแบบสีดำสนิทติดทนนานนะคะแบบเขียนขอบตาล่างก็ได้ขอบตาบนก็ได้นะคะแบบวันไหนที่อยากได้ลุคตาคมๆหน่อยเนี่ยก็จัดตัวนี้เลยนะของเมลินดาอันนี้ถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไฮไลท์เชดดิ้งกันดีกว่านะที่ใช้มาตลอดทั้งปีนี่เลยนะคะก็คืออันนี้ The Balm Bahama Mama อันนี้ดีมากคือมันเป็นสีที่เอาไว้แบบมันเป็นน้ำตาลที่ไม่ติดแดงนะคะเอาไว้แบบไลท์กรอบหน้าไลท์ดั้งใช้แบบใช้ตลอดเลยใช้ให้ตัวเองใช้ให้คนอื่นไปแต่งหน้าคนอื่นแต่งหน้าลูกค้าก็ใช้อันนี้คือมันเป็นสีที่แบบสามารถใช้ทุกสีผิวจริงๆอ่ะแล้วมันก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทาแล้วแบบไม่เป็นขวัญฟ้าหน้าดำนะถ้าเราเกลี่ยดีๆส่วนไฮไลท์นะคะที่ชอบที่สุดของปีนะก็คงหนีไม่พ้นของ Hourglass นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติมากๆแบบไม่ใช่ว่าโหฟาดสักเงาปึ้งเห็นเป็นเกล็ดชิมเมอร์กลิตเตอร์อะไรขนาดนั้นคือมันจะเป็นไฮไลท์ที่แบบเนื้อนวลมากเนื้อเขาจะแบบนวลจริงๆอ่ะคือแบบว่าเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนกับว่าเราฟาดไฮไลท์มามันจะดูแบบหน้าเงาๆนวลๆเล่นแสงเล่นไฟอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันไม่ทำให้หน้าเมือกจนเกินไปนะมันเหมาะกับผิวมากๆอันนี้เป็นสี diffuse light นะคะคือจริงๆแล้วเขามีหลายสีนะก็ลองเลือกดูให้เหมาะกับสีผิวของตัวเองนะคะแต่คิดว่าสีเนี้ยเป็นสีแบบกันตายอ่ะถ้าจะลองเล่น Hourglass นะคะก็คือสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ควรมีตัวนึงนะคะเป็นของ Catrice อันนี้ใช้ประจำเลยนะใช้มาตลอดเลยนะคะMade to Stay ถ้าใครดู How to Eve เนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ตัวนี้บ่อยมากมันจะเป็นปากกานะคะชอบมาทาไว้ตรงเนี้ยมันจะทำให้แบบปากเนี้ยดูเด่นขึ้นบางทีก็แบบป้ายที่ปลายจมูกแค่นี้พอนะคะแล้วก็ครีมตัวนี้มันติดทนนะคะมันแบบไม่เยิ้มด้วยอะไรอย่างนี้นะก็เหมาะที่เอาไว้แบบแต้มเป็นจุดเล็กๆตามใบหน้าของเรานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่แนะนำให้มาป้ายแก้มแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นคราบได้นะคะเหมาะกับแต้มจุดเล็กๆมากกว่าส่วนโหมดของกาวติดขนตาปลอมนะคะขอยกให้ตัวนี้ของ DUP นะคะ DUP เป็นกาวติดขนตาที่แบบใช้ดีมากๆแห้งเร็วไม่เป็นคราบนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยจะใสนะคะทำให้มองไม่เห็นตัวกาวที่เลอะอะไรแบบนี้นะต่อมานะคะจะเป็นตัวปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มในปีนี้เนี่ยอีฟใช้แบบค่อนข้างจะหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าในกรุ๊ปบัชออนของอีฟเนี่ยก็มีหลายอันมากๆแต่ว่าตัวที่แบบอีฟใช้แล้วถูกจริตกับสีผิวอีฟนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะก็อันนี้ค่ะเป็นของอีลามาสกานะคะตัวนี้จะใช้บ่อยมากเป็นสีเคที่มันจะเป็นสีชมพูนวลๆ นะคะที่แบบไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปนะคะปัดแล้วเนี่ยมันจะให้ลุคที่แบบดูแก้มสุขภาพดีนะคะอันนี้อีฟใช้บ่อยมากๆนะแล้วแบบว่าสีเขาก็เป็นเนื้อแมทอะไรเงี้ยทาแล้วแบบมันให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบดูแก้มแบบเปล่งปลั่งสุขภาพดีส่วนตัวต่อมาอันนี้ถูกและดีค่ะของเครยอนนะคะมีขายตามร้านขมาดอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันเป็นสีอันนี้อีฟใช้เบอร์2อ่ะ
สีมันจะเป็นชมพูตุ่นๆแล้วก็ทาแล้วแบบมันทําให้หน้าดูสว่างขึ้นนะคะว่ามันมีแบบสีออกม่วงๆตรงนี้นิดนึงอ่ะมันทาแล้วมันจะเงาๆนะคะคล้ายๆกับอีลามัสก้าแหละแต่ว่านี้มันจะอ่อนกว่านิดหน่อยนะคะส่วนอีกตัวนึงที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของ Physician Formula ค่ะตัวนี้หลายคนอาจจะเห็นอิฟใช้แบบหลายทีแล้วเนาะอันนี้ค่ะมันจะเป็นสีชมพูที่ไม่ได้ออกสีเข้มนะคะมันจะเหมือนปัดไฮไลท์เบาๆมากกว่าแต่ว่าได้ความละเลื่อนนะจะชอบเอาไว้ปัดทับบลัชออนที่ปัดปกติทีนึงปัดบลัชออนแล้วก็เอาตัวนี้ทับนะคะมันได้ความนัวของสีแล้วก็สีมันจะดูแบบละมุนขึ้นเป็นอมชมพูที่ดูสว่างขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะอันนี้เป็นแบบของจิลสจวตนะคะเป็นตลับแบบมุ้งมิ้งเจ้าหญิงแบบน่ารักมากๆตัวนี้ก็เป็นบลัชออนที่ปัดอยู่วันนี้เลยนะคะมันให้ความโกลว์แล้วความเงานะใช้แค่นิดเดียวมากๆคือเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะเป็นฝุ่นนะคะเป็นผงผงมาต้องแบบระวังนิดนึงเวลาใช้นี่นะมันจะเป็นตาข่ายอะกดลงไปแล้วแบบจะดึงๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสีติดออกมานี่นะคะคือแบบว่าฝั่งนึงอะจะเป็นไฮไลท์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเป็นสีนะก็เอาตัวสีเนี่ยปัดไปก่อนนะคะแล้วก็เอาไฮไลท์ปัดทับมันก็จะได้แบบนี้อันนี้ปัดตั้งแต่เช้าเลยนะจนตอนนี้เย็นแล้วเนี่ยก็ยังติดทนอยู่เลยนะคะต่อมาคือลิปสติกนะคะคือลิปสติกเนี่ยชอบหลายตัวคือมันที่ออกมาที่ผ่านมามันมีหลายตัวหลายเนื้อมากแล้วมันก็แบบคือมันเยอะไปหมดเลยนะคะก็เอาที่ชอบนะที่แบบถูกและดีด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็คือของ Wet n Wild นั่นเองนะคะ Wet n Wild เป็นสีที่ชอบนะก็แบบมี Bare It All นะคะมี Think Pink นะคะที่ชอบแล้วก็มีสีอันนี้เลย Pink Sugar นะคะที่เอาไว้ผสมกับสีอื่นให้มันแบบไล่สีนะคะอันนี้ก็ชอบแล้วก็หัวเยอะมากเลยอะของ Wet n Wild ที่ชอบมีแบบอะไรนะ Just Peachy นะคะนั้นก็ชอบก็จะชอบสีแบบโทนๆนี้นะคะแล้วก็อีกสีนึงที่ทาบ่อยในช่วงนี้นะคะก็คือสีนี้เลย Mocha Licious นะคะจะเป็นสีน้ำตาลที่เขากำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะ Sandstorm อะไรแบบนี้ก็สวยนะคะของ For You Too นะคะที่ชอบเนี่ยก็ Lipaholic สีของพี่นีน่ารู้สึกว่าแบบเป็นสีชมพูที่คุณนุ่งคุณหนูทาแล้วแบบรู้สึกว่าผู้ดีมากๆอะไรแบบนี้นะคะนะเหมาะกับพี่นีน่าเขาแหละเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีของอันนี้ Cleo นะคะอันนี้สีแดงของ Cleo เบอร์นี้สวยมากเป็นเบอร์8นะคะอันนี้คือรุ่นอะไรอะ Tension Lip นะคะของ Cleo ดีมากเนื้อแบบเนื้อดีไม่แมตต์จนเกินไปก็ไม่มันจนเกินไปนะคะเนื้อสีแบบติดทนด้วยลิปนี่แบบชอบหลายอันมากแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่แบบเป็นเนื้อฟลอสเป็นเนื้อแบบเงาๆฉ่ำๆนะคะจะชอบของ Dior ตัวนี้อันนี้คือสี Must Have อิฟใช้ไปแบบพอสมควรใช้บ่อยนะคือแบบสีมันจะเงานะคะทาแล้วปากดูสุขภาพดีแล้วก็สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันนะคะเวลาพกพาไปข้างนอกก็แบบว่าดูไฮโซผิดปกติชีวิตนะเพราะชีวิตปกตินี่ก็จะไม่ได้จะไฮโซอะไรนะคะแล้วแบบมันก็จะดูดกรึบกรึบอย่างนี้นะนี่ส่วนสีนูดนะคะสีนูดก็จะชอบเป็นของ Build Skin นะอันนี้เบอร์19นะคะ Nudie Pink จะเป็นสีนูดชมพูที่แบบว่ากำลังดีนะแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะของ Build Skin ตัวนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาใหม่อันนี้เป็นเนื้อแมทค่ะอันนี้ของ Note นะสี303นะคะ Miss Kiss เป็นสีแบบตุ่นๆน้ำตาลน้ำตาลนูดๆที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะคะสีนี้ก็แบบเป็นอีกสีหนึ่งที่แบบแนะนำและใช้ดีติดทนด้วยนะส่วนสีที่แบบว่าแฟชั่นแฟชั่นหน่อยนะคะที่ชอบเนี่ยเป็นของคอสลุคเลยตัวนี้รุ่นเนี้ยมันมีหลายสีนะคือแบบดีทุกสีเลยอะที่แต่ที่ชอบนะคะเป็นสีม่วงอันนี้นะเนื้อแบบเนื้อฉ่ำนะคะทาแล้วแบบว่าดูเด่นมากๆนะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะตัวนี้แต่ว่าที่ไม่ค่อยได้ทาสีม่วงรู้สึกว่าทาสีม่วงแล้วฟันเหลืองอะแต่ว่าถ้าทาแบบถ่ายรูปอะไรเล่นๆอะไรแบบเนี้ยก็โอเคชอบนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลิปเหมือนกันนะคะอันนี้แบบเล่นแบบว่าเล่นมนเล่นใสนิดนึงไม่ใช่อันนี้ค่ะมันเป็นของเจมส์สโตนคอสเมติกนะคะโฟร์ไดของแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะผสมเกล็ดอัญมณีนะคะที่สามารถเสริมดวงของเราได้อันนี้ชอบเป็นสีมูนสโตนนะคะเป็นผสมอัญมณีมูนสโตนนะมันจะช่วยแบบว่าเป็นเรื่องของแบบการพูดให้คนรักอะไรแบบนี้นะคะก็แต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าแบบถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของหินหรือว่าเรื่องของแร่ที่เขาเสริมดวงอะไรแบบนี้คือเนื้อสีอันนี้มันเป็นสีที่สวยมากเป็นสีชมพูที่ทาบ่อยนะคะแล้วก็สีเขาเนี่ยสีแน่นอะ
แล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ตกร่องดูดิเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแบบเนี้ยที่สามารถทาได้ทุกวันนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจกแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ไว้เก็บขอบปากให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ขอบปากคล้ำแล้วก็ข้างบนมีแปรงให้แบบนี้นะรู้สึกว่ามันพกอันเดียวแบบครบเลยอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีข้อจำกัดบางอย่างก็คือใช้ได้6เดือนนะคะเพราะว่าพลังของหินเนี่ยมันจะเสื่อมนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นเครื่องสำอางธรรมดาแล้วก็อันนี้ใช้ของใครของมันนะคะห้ามให้คนอื่นใช้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพลังของหินมันก็เขาก็จะหมดไปนะคะมันก็จะกลายเป็นแค่เครื่องสำอางธรรมดานั่นเองนะจ๊ะก็อันนี้พกติดตัวแบบอย่าให้ใครมาเล่นนะคะก็เป็นของเราอะไรแบบนี้หมวดสุดท้ายนะคะเป็นหมวดขนตาปลอมกันบ้างดีกว่าเนาะก็ในปีนี้เนี่ยเอาจริงนะที่แบบใช้ประจำตลอดนะคะคือของบอกต่อเองทั้งบอกต่อวันนะคะแล้วก็เป็นบอกต่อเป็นกล่องแบบนี้นะก็บอกต่อวันนะคะ BT010203สวยหมดเลยนะคะวันนี้ที่ติดอยู่เนี่ยเป็นของ BT02 นะคะจะเป็นเบอร์นี้ BT02 จะให้ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถติดแล้วก็เก็บไปใช้ได้หลายครั้งนะคะเพราะว่าคู่นึงค่อนข้างแพงนะคู่ละ100บาทนะคะบางทีก็90นะคะแล้วแต่ก็ใช้แล้วก็แกะระมัดระวังเก็บใส่กล่องสามารถใช้ได้แบบประมาณ 5-10 ครั้งเลยอะอีฟใช้นะคะก็แบบเป็นเบอร์ที่ติดสบายด้วยนะคะแกนไม่แข็งส่วนกล่องแบบนี้นะคะอันนี้เป็น J204 อันนี้ก็แบบให้ความแบบว่าวิ่งหางดูเป็นธรรมชาตินะคะมีขนตาแบบไขว้กันอะไรแบบนี้นะมันจะดูแบบไม่หนักจนเกินไปก็แบบกล่องแบบนี้ที่ชอบใช้ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีแบบ J204 J202 P002 นะคะเบอร์จะเป็น U1 อีกอันนึง W1 ก็ใช้ดีค่ะตัวอีกอันนึงนะคะถ้าใครชอบเป็นขนมิ้งเนี่ยอันนี้แนะนำของ Nessie Choice นะคะ On Baby Lashes นะคะที่ทำกับน้องออนเบบี้เบอร์ที่ชอบนะคะอันนี้เป็นเบอร์ Lush นะเบอร์นี้สวยติดแล้วแบบตาบลิงมากแบบว่าติดแล้วแบบคือปังมากอ่ะกับอันนี้ Bring It On นะคะชอบ2เบอร์นี้ก้านอาจจะแข็งกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อความทนของขนตาตัวเนี้ยก็ก้านเขาจะแข็งนิดนึงนะคะสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะแบบ10ครั้งอัพอ่ะเพราะว่ามันคู่นึงประมาณ200กว่าบาทนะคะก็ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็จะเปลืองมากๆเก็บไปใช้ต่อได้นะคะตัวนี้โอเคนี่ก็หมดแล้วนะคะสำหรับเครื่องสำอางที่ชอบนะคะตั้งแต่ปี2015แล้วก็แอบต่อต้นปี2016อีกนิดหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่ชอบนะก็ถ้าเพื่อนๆมีอันไหนที่ใช้ดีหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถแนะนำอีฟได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่สามารถลองได้หมดนะคะก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่อีฟรอแล้วแบบเฮ้ยมันเก๋กู้มันดีอะไรแบบนี้ก็เอามาบอกต่อกันนะคะก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ